ดีจ้าปะเอนะจ้าเอดีเคหรือว่าปะเอดีเคนะจ้าเอเดนมาร์กเนาะวันนี้เขาจะมาคุยเอจะมาคุยเรื่องน้ำตาลน้ำตาลซึ่งน้ำตาลคือในทุกบ้านมันต้องมีใส่อยู่แล้วนะจ้าแต่ว่าเขาจะใส่น้ำตาลอีหยังเพื่อที่จะแบบว่าให้มันดีต่อร่างกายให้มันดีต่อสุขภาพแม้กระทั่งตัวเอเองนี่ยังเฮ็ดบ่ได้เด้แต่ว่าก็คืออยากบอกว่าจริงๆแล้วเอก็พยายามอยู่คือกันเพราะเอจะใส่เป็นน้ำตาลตัวที่พยายามจะเปลี่ยนจากน้ำตาลทุกอย่างมาใส่มันเป็นน้ำตาลตัวเดียวกันก็ของลุงเพราะว่าลุงอ่ะเรามีเบาหวานแล้วลุงอ่ะต้องแบบงดน้ำตาลบางอย่างออกไปเลยจากระบบเขาว่ายังจากที่ต้องกินเป็นประจำนะจ๊ะกะลดลงไปน้ำตาลบ้านน่ะที่บ้านน่ะตอนเนี้ยมีเยอะหลายแบบมากเพราะว่าก็คือทดลองบางอย่างลุงก็ทดลองลุงก็เขา Google ไปเบิ่งดีหรือบ่ดีอย่างแบบนี้แล้วก็จะมาเว้าสู่ฟังน้ำตาลตัวนี้ที่ลุงใส่อยู่เนาะจ้ะเนี่ยคือถ้าหมดเนี่ยเราก็จะบ่ใส่แล้วถ้าหมดเนี่ยก็คือสิเซาใส่แล้วแล้วก็มีน้ำตาลปึกน้ำตาลปึกอันนี้คือน้ำตาลปึกเป็นก้อนอันนี้เพิ่นก็ใส่ปึกกับน้ำตาลปี๊บเนี่ยลุงจะใส่เป็นปกติเลยคือเวลาเพิ่นเฮ็ดขนมต่างๆเนาะจ้ะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเนาะปี๊บบ้านเฮาน้ำตาลปี๊บเอก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเวลาเอตำส้มตำหรือว่าเฮ็ดย่ำหรือเฮ็ดอย่างต่างๆน่ะจะใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำตาลน้ำมาจากอ้อยอ่ะมาจากต้นอ้อยมาจากลำอ้อยสีก็จะเป็นสีนี้บ่ขัดขาวด้วยจ้ะอยู่นี่บ่ขัดขาวแต่ก็มีขัดขาวคือกันแต่ว่ามันจะเป็นอีกตัวนึงซึ่งอยู่บ้านเอบ่มีแล้วจะบ่ได้ใส่ตัวนั้นแล้วคือแบบเอาตรงๆก็คือลุงเล่าบอกว่ามันเป็นแบบคุณสมบัติบ่ตรงกับที่เล่าต่อจะใส่นะจ๊ะ เพราะว่าลุงมีเบาหวานคือตัวนั้นมันจะแบบแล้วว่าบ่ดีสําหรับเราก็เลยแบบอันใดบ่ดีก็คือเอาออกอันใดดีที่กินได้ใส่ได้ก็คือเอาเข้ามาเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ทรายแดงน้ําตาลทรายแดงคือหมดนี่ก็คือบ่ซื้อแล้วบ่ซื้อเพิ่มแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้ว แล้วก็ที่ลุงอ่ะแฮปปี้มากตอนนี้ที่เจอแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาบ่แพงแต่ถ้าหลายๆถ้ายี่ห้อดังๆก็บ่แน่ก็บ่รู้แต่ว่าตัวสตีเวียตัวนี้คือลุงใส่อ่ะไปเจอมันเป็นของลีมาราคากระปุกเนี่ย20 คนถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ100นึงประมาณเนาะจ้ะ ประมาณ100นึงแต่ว่าบัดนี้ดีบ่ตัวนี้มันสิบ่มีผลหยังกับน้ำตาลในตัวเราเลยเราก็เลยใส่เพราะว่ามาจากใบใหม่เนาะจ้ะมาจากใบใหม่แล้วคือพ่อใหญ่เราก็เบิ่งตามอ่านในข้อมูลหยังต่างๆแล้วว่าตัวเนี้ยดีมากๆแล้วหลังจากนี้ไปเนาะจ้ะเนาะถ้าพวกเนี่ยน้ำตาลน่ะอยู่ในบ้านหมดแล้วเอกอาจจะซื้อเพิ่มแค่น้ำตาลปึกกับน้ำตาลปี๊บแค่นั้นแล้วก็จะใส่ตัวนี้กันแล้วเอก็เริ่มใส่ตัวนี้มาได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเกือบ2อาทิตย์แล้วจ้ะที่ใส่ตัวนี้เวลาเอกินกาแฟนะจ้ะเพราะเอจะแบบเอจะกินเป็นคนกินกาแฟค่อนข้างแก่2ซอนเอจะกินไอ้กาแฟไอ้เนสคาเฟ่อันเดียวกันน่ะล่ะสิใส่เนสกาแฟบ้านเฮาน่ะจ้าเอจะชอบกินตัวเนสกาแฟสีทองชอบมากแล้วก็น้ำตาลเนี่ยประมาณ2ซ้อนกาแฟ2น้ำตาล2คอฟฟี่เมด2จบแล้วก็น้ำแก้วนึงน้ำฮ้อนน่ะแล้วเอจะเป็นคนกินกาแฟแค่แก้วเดียวต่อมื้อตอนเนี้ยก็คือเริ่มมากินตัวนี้ก็บ่รู้แรกๆก็บ่แซ่บแต่ว่าคิดว่า
เพื่อสุขภาพนะจ๊ะก็ต้องฮัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะคิดว่ามันจะดีต่อเฮานั่นแหละแล้วจะแนะนำเพื่อนๆน่ะคือว่าให้ทดลองกินเบิ่งสตีเวียกินแล้วมันแบบมันบ่แซ่บดอกแต่ว่าก็คือป้องกันเนาะจ้ะเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็บ่รู้ว่ามันเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายเฮาถ้ามันบ่ออกอาการเฮาก็จะบ่รู้นี่ล่ะคือที่จะมาแนะนำเรื่องน้ำตาลมื้อนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า